5อาหารไม่หวานทำน้ำตาลพุ่งบอกเลยครับสำคัญสุดๆผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าคนที่อยากลดน้ำหนักนะครับพลาดกันมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็กินกันเพราะว่านึกว่ามันดีต่อสุขภาพนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมสอนนักเรียนนะครับที่อยู่ใน VIP Club เนี่ยถ้าท่านทำตามนะท่านก็จะได้ผลแบบนี้อย่างที่เห็นข้างบนเนี่ยนะครับอันดับแรกครับนั่นคือมะม่วงมันบางคนคิดบอกเฮ้ยมะม่วงเนี่ยถ้าจะอ้วนน้ำตาลพุ่งมันต้องกินมะม่วงสุกบอกไม่จริงครับมะม่วงมันเนี่ยตอนแรกไม่หวานก็จริงครับเขามีองค์ประกอบของแป้งสูงยังไม่กลายเป็นน้ำตาลแต่พอเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกว่าแรงมากหรือว่าออกกำลังกายแบบหนักหน่วงเนี่ยสักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลก็ทำให้น้ำตาลของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมอยู่ในร่างกายเยอะมากๆนะครับอันที่สองครับครีมเทียมต่างๆนะครับพวกครีมเทียมต่างๆหรือว่าพวกสารทดแทนความหวานต่างๆนี่ก็เช่นกันนะครับแต่สารทดแทนความหวานมันหวานใช่ไหมแต่ครีมเทียมมันไม่หวานเนี่ยพวกครีมเทียมต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระบบของการควบคุมน้ำตาลของเรามีปัญหานะครับแล้วก็เสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำเลยไอ้พวก3 in 1อะไรทั้งหลายนะไม่เอานะครับอันที่3ครับปลาท่องโก๋นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะไขมันนะไขมันคือน้ำมันที่ทอดนะแล้วก็แป้งของปลาท่องโก๋เนี่ยถือว่าเป็นอัลตร้าไฮโปรเซสเลยนะคือผ่านกระบวนการเยอะมากๆเสร็จแล้วเอามาทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับแบบนี้ครับกินเข้าไปนะส่วนใหญ่แล้วนะครับจะทำให้น้ำตาลเราพุ่งสูงขึ้นมากเลยแล้วระบบเผาผลาญเราจะหยุดเลยที่เขาเรียกว่า Randall Effect นะครับหยุดทั้งการเผาผลาญน้ำตาลหยุดทั้งการเผาผลาญไขมันนะครับเหลืออีก2ตัวนะใครปัดผ่านตอนนี้พลาดเลยนะต้องฟังต่อให้จบเพราะสำคัญมากๆอันดับที่4ครับคนไทยชอบกินมากแล้วชอบให้ลูกหลานทานมากคิดว่ามันดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะอาหารเช้าบอกเลยแย่มากนั่นคือซีเรียลต่างนะครับคือซีเรียลต่างๆเนี่ยถ้าบางท่านบอกมันไม่เคลือบน้ำตาลไงคือตัวซีเรียลเนี่ยเขาเรียกว่าอัลตร้าไฮโปรเซสฟู้ดเป็นแบบสุดติ่งเลยสุดๆเลยของนะครับอาหารแปรรูปแล้วนะครับร่างกายไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆทานเข้าไปนะครับทำให้อินซูลินเนี่ยกระชากเลยนะครับทำให้ระบบการเผาผลาญนะครับทำให้ระบบน้ำตาลทุกอย่างแย่ไปหมดแล้วเห็นไหมในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเริ่มเป็นเบาหวานเร็วขึ้นนะครับเป็นเบาหวานสุดท้ายนะมักไปจบที่ไตวายต้องฟอกไตตลอดชีวิตอันตรายมากๆสำคัญเลยนะอย่าเพิ่งปัดผ่านนะข้อสุดท้ายคนไทยกินเยอะมากนั่นคือข้าวเหนียวครับบอกเฮ้ยข้าวคนไทยเขากินกันมาตั้งนานแล้วผมไม่ได้ว่าอะไรฮะจะกินก็กินแต่ให้เข้าใจว่าตัวข้าวเนี่ยโดยเฉพาะข้าวเหนียวเนี่ยมีปริมาณแป้งนะสูงกว่านะครับข้าวสวยเนี่ย2เท่าสูงกว่าข้าวต้ม4เท่าในปริมาณถ้วยที่เท่ากันถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ถ้าทานเป็นปริมาณมากเนี่ยร่างกายเนี่ยขับออกไม่ทันเผาผลาญไม่ทันก็กลายเป็นน้ำตาลทำให้น้ำตาลพุ่งกระฉูดนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวหรือข้าวเหนียวอะไรก็ตามทานได้แต่น้อยหน่อยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ5อาหารไม่หวานนะครับทำน้ำตาลพุ่งนะครับและถ้าใครก็ตามนะครับที่สนใจที่จะลุยไปกับ VIP Club เพื่อนๆเป็นพันๆคนที่สำเร็จกันตามเนี้ยนะครับก็สามารถแอดไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอราคาพิเศษที่ LINE @ Dr. Top Store นะครับ